ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและไม่สามารถคาดการได้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติหรือการถูกคุกคามโดยมวลมนุษย์ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตหลายชนิดลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วหรือสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติได้ดังเช่นเหตุการณ์ของนกกระสาปากเหลืองที่สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของประเทศไทยและทั่วโลกมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องโดย IUCN ได้จัดให้นกชนิดนี้อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์และจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทยซึ่งนกกระสาปากเหลืองมีความสำคัญในการเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีนโยบายที่จะฟื้นฟูประชากรและอนุรักษ์นกชนิดนี้ให้กลับคืนสู่ประเทศไทยอีกครั้งโดยการจัดทำโครงการเพาะขยายพันธุ์ในสภาพกรงเลี้ยงจากพ่อแม่พันธุ์เริ่มต้นที่มีจำนวนอยู่อย่างจำกัดถึงแม้ว่าโครงการดังกล่าวจะประสบความสำเร็จในการเพิ่มจำนวนและอัตราการอยู่รอดของประชากรให้มากขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามจำนวนที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าประชากรนกจะอยู่รอดเมื่อมีการปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติในอนาคตเพราะหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่รอดในธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนคือความหลากหลายทางพันธุกรรมในปัจจุบันการวิเคราะห์ค่าความหลากหลายทางพันธุกรรมนิยมใช้เครื่องหมายไมโครแซทไลท์มาเป็นเครื่องมือในการบ่งบอกว่าประชากรมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงหรือต่ำผ่านค่าฮิตโทโรไซโคซิตี้โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้นำเครื่องหมายไมโครแซทไลท์จำนวน3โลไซที่ออกแบบมาจากจีโนมของนกกระสาขาวมาวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของนกกระสาปากเหลืองโดยใช้ตัวอย่างเลือดจากนกกระสาปากเหลืองภายใต้การดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์นกชนิดนี้เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยมาสกัด DNA และทำการคัดกรองเครื่องหมายไมโครแซทไลท์ด้วยเทคนิค cross species amplification จากนั้นหาจำนวนและขนาดอะลีลของไมโครแซทไลท์เพื่อใช้วิเคราะห์ค่าความหลากหลายทางพันธุกรรมต่อไปผลการศึกษาพบว่าค่าเฮตโรไซโกซิตี้ในประชากรนกกระสาปากเหลืองมีค่าค่อนข้างสูงแต่อย่างไรก็ตามพบการเกิดภาวะเลือดชิดหรือ inbreeding ในประชากรร่วมด้วยเช่นกันจึงทำให้มีความเป็นไปได้ว่าประชากรนกที่มีอยู่นี้น่าจะมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์สำหรับโครงการเพาะขยายพันธุ์ในระยะสั้นได้เท่านั้นส่วนในระยะยาวเพื่อลดการสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมและการเกิด inbreeding ในประชากรควรนำนกจากธรรมชาติหรือการแลกเปลี่ยนนกระหว่างประเทศมาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ร่วมด้วยการทราบค่าความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญจะทำให้สามารถจัดการการอนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพื่อให้ในอนาคตนกกระสาปากเหลืองจะได้มีชีวิตอยู่ในธรรมชาติได้อย่างงดงามอีกครั้งหนึ่ง